สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลา 13:30 ถึง 14:00 ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับเรายังคงมีช่องทางการติดตามรับชมนะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.politetv.tv นะครับและแอปพลิเคชันของ AIS Play แอปพลิเคชันจาก Police TV นะครับ1ตัวอย่างความฝันวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับถ้าไม่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในวันนั้นคุณนุชก็จะไม่มีโอกาสได้มาเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนในทุกวันนี้ค่ะครูเปรียบเป็นได้สองอย่างคือแม่พิมพ์ของชาติและเรือจ้างซึ่งจะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเรือจ้างเหล่านี้นั้นทำหน้าที่เป็นอย่างแม่พิมพ์ที่คอยอบรมบ่มนิสัยให้ความรู้กับลูกศิษย์นะครับตำรวจอินดี้ของเราวันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์เหมือนกันครับแต่ท่านเป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามอยู่ในกลางป่าครับครอบครัวเดิมเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนพอประมาณสักช่วงเราอยู่ชั้นอนุบาลค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาทำกินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็ติดตามพ่อแม่ขึ้นมาอยู่ก็เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแต่เพราะครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดาบตำรวจหญิงพวิตพรหรือนางสาวพวิตพรบวกเคลือบบุญในตอนนั้นก็ได้อยู่กับธรรมชาติซึมซับอากาศที่บริสุทธิ์และมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงนั้นที่เธอไม่เคยลืมค่ะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่พาให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจดจำมาตลอดชีวิตของเธอจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เธอมาเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะแล้วก็เป็นความฝันในวัยเยาว์ของเราที่มีคุณครูที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ช่วยดูแลเราตั้งแต่เราตอนเด็กๆเราเป็นเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์คุณครูก็จะมีโครงการให้ไก่กลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วเราก็ไปเลี้ยงแล้วก็ทานไข่จนเราเติบโตแล้วก็มีน้ำหนักตามเกณฑ์นะคะช่วงที่เราไม่สบายเป็นไข้มาเลเรียช่วงป.2 นะคะก็ได้คุณครูเนี่ยค่ะที่คอยดูแลแล้วก็รักษาให้เราค่ะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อพวิตพรบวกเคลือบบุญกลับเป็นพลังสู่แรงขับเคลื่อนเธอจึงตั้งใจเรียนและเข้าสอบเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อโอกาสนั้นมาถึงค่ะพอเราได้เรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ไปศึกษาต่อที่โลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ก็เรียนจนถึงม.6 จากโรงเรียนหัวหินค่ะแล้วก็เขามีเปิดสอบโครงการคุรุทายาซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้เราได้กลับมาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราค่ะแล้วก็สอบได้ค่ะเป็นตำรวจคุรุทายาทรุ่นที่3แล้วก็ได้ไปฝึกอบรมที่ค่ายพระราม6ค่ะคือกฟ1บกกฟค่ะในหลักสูตรของกอปการฝึกอบรมที่ค่ายพระราม6นี้เป็นการฝึกอบรมด้านการตำรวจค่ะก็จะฝึกเรื่องการมีระเบียบวินัยการสร้างวินัยในตนเองได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ได้ฝึกความแข็งแรงของร่างกายค่ะพอจบจากกฟ.1ก็ ไปเรียนเตรียมความพร้อมความเป็นครูค่ะที่มหาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็กลับมาสอนนักเรียนได้ประมาณ1ปีค่ะแล้วก็ได้กลับไปสู่หลักสูตรตปส.ค่ะอีก3เดือนค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็มาทำหน้าที่เป็นครูต่อค่ะการทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จเป็นสิ่งที่ดาบตำรวจหญิงภวิตพร บวกรบบุญภูมิใจที่ตัวเองทำได้และได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนเพราะครูตำรวจตระเวนชายแดนนั้นมีความพิเศษเฉพาะด้านที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติค่ะโดยเฉพาะความรักและความจริงใจต่อหน้าที่ที่ดาบตำรวจหญิงภวิตพร บวกรบบุญนั้นมีนิยามไว้เป็นของตัวเองตำรวจตระเวนชายแดนมีหน้าที่พิเศษก็คือ 1. สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจค่ะ 2. เราสามารถรบได้อย่างทหาร 3. เราสามารถให้บริการประชาชนแทนกระทรวงทบวงกรมและข้าราชการพลเรือนทั่วไปค่ะตำรวจตระเวนชายแดนก็คือต้องเสียสละอดทนค่ะแล้วก็ดำรงตนในความยุติธรรมค่ะรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลเด็กและชาวบ้านอีกหลายๆครอบครัวตามแนวตะเข็บชายแดนค่ะครูตำรวจตระเวนชายแดนค่ะต้องเสียสละอดทนและอุทิศตนตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จย่าและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือดูแลนักเรียนในถิ่นทุรกันดารในที่เสี่ยงภัยเพื่อให้เขาได้รับการเรียนการสอนแล้วก็มีความเสมอภาคด้านการศึกษาค่ะความพิเศษที่ดาบตำรวจหญิงภวิตพร บวกรบบุญหรือครูนุชแม่พิมพ์กลางป่าที่ได้เห็นครูตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่เด็กสู่การขับเคลื่อนตัวท่านเองให้มาเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนเพราะตัวเธอเองเชื่อในความพิเศษที่คนสวมเครื่องแบบสีเขียวในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ทำเพื่อประชาชนด้วยความเป็นมิตรและจริงใจดุจญาติของตนเองยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะครูนุชครูตำรวจตระเวนชายแดนท่านนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เธอทำคืออะไรและทำแล้วได้อะไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะตอนแรกเลยรู้สึกอึดอัดเลยค่ะบอกเลยคุณผู้ชมครับการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนะครับจะต้องรักษาดูแลความสงบบริเวณชายแดนนะครับให้มีความผาสุกแล้วก็เมื่อเพิ่มคำว่าครูเข้าไปนะครับเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนเท่ากับว่าต้องรวบ2หน้าที่นะครับให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าครูนุชหรือว่าดาบตำรวจหญิงนะครับภวิพร บวกรบบุญนะครับคนนี้ก็ยังพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ด้วยครับตระเวนชายแดนก็คือต้องเสียสละอดทนค่ะแล้วก็ดำรงตนในความยุติธรรมค่ะรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลเด็กและชาวบ้านอีกหลายๆครอบครัวตามแนวตะเข็บชายแดนค่ะครูตำรวจตระเวนชายแดนค่ะต้องเสียสละอดทนและอุทิศตนตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จย่าและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือดูแลนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในที่เสี่ยงภัยเพื่อให้เขาได้รับการเรียนการสอนแล้วก็มีความเสมอภาคด้านการศึกษาค่ะเพราะอุดมการณ์กินไม่ได้แต่เลือกที่จะลงมือทำและอยู่กับสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นที่จะทำดาบตำรวจหญิงภวิตพรจึงยึดมั่นในจิตใจของตัวเองบนเส้นทางที่ตัวของเธอเลือกที่อยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็กโดยไม่วอกแวกออกจากความคิดนี้ว่าจะต้องเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนถึงแม้จะรู้ว่าบทบาทในสิ่งที่เธอได้เลือกนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่คูณ2จากการเป็นตำรวจก็ตามเป็นเพราะเรามีความฝันและความผูกพันในวัยเด็กค่ะกับครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราค่ะแล้วก็เราต้องการสอนให้เด็กเรียนรู้ภาษาไทยใช้ภาษาไทยแล้วก็เขียนภาษาไทยได้ค่ะแล้วก็ดูแลเขามันไม่ใช่หน้าที่อย่างเดียวค่ะแต่มันเป็นความรักและความผูกพันระหว่างครูกับเด็กๆค่ะจากสิ่งที่เลือกมาสู่การปฏิบัติหน้าที่ของครูตำรวจตระเวนชายแดนหญิงคนนี้ก็เริ่มต้นค่ะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยพึ่งค่ะตอนนั้นสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะคือตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแต่ว่าก็ต้องอดทนแล้วก็เรียนรู้ทำการบ้านล่วงหน้าก่อนไปสอนนักเรียนนะคะตอนแรกเลยรู้สึกอึดอัดเลยค่ะบอกเลยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะสอนไม่ดีแต่ว่าเราก็เก็บประสบการณ์นั้นกลับไปบ้านทุกวันเลยค่ะเพื่อทำการบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็บอกกับตัวเองว่าเอาใหม่นะแล้วก็เราก็สอนเด็กๆได้ตามที่เราตั้งใจและเราใฝ่ฝันไว้ค่ะเราจบแค่วุฒิม.6 ค่ะแต่ว่าตัวคุณนุชเองก็ไปเรียนศึกษาต่อตอนนี้จบระดับปริญญาโทค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะแล้วก็จบหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครูค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็มาเป็นครูเพื่อให้การสอนเด็กมีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดให้เด็กนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมดาบตำรวจหญิงภวิตพรบัวคลืบบุญหรือครูนุชจึงได้หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองด้วยการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเธอค่ะที่เลือกที่จะศึกษาต่อคือต้องการนำความรู้มาพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็ต้องการนำความรู้มาพัฒนากับเด็กๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะส่วนมากระดับปริญญาโทนี่เขาแบบว่ายากหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเราได้รับทุนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะครูนุชเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะและทันทีที่เรียนจบครูนุชแม่พิมพ์กลางป่าคนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะมาต่อยอดและกลับมาพัฒนาพร้อมกับมอบโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนของเธอให้ได้มากที่สุดเท่าที่ครูคนหนึ่งจะทำได้ค่ะก็คือว่าต้องการนำมาพัฒนาตัวเองแล้วก็นำความรู้ที่ได้ค่ะมาใช้ในบ้านเราค่ะก็มีในเรื่องด้านการศึกษาค่ะจากที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้จากอาจารย์เนี่ยก็มีหลายด้านเรื่องด้านวิทยาศาสตร์นี่ค่ะแล้วก็นำมาใช้ในงานของตัวเองในเรื่องของการเขียนโครงการหลังจากที่ได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยพึ่งแล้วเมื่อมีโอกาสที่จะได้ขยายความรู้ที่ได้จากการศึกษาต่อครูนุชจึงไม่ลังเลที่จะนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดต่อให้กับเด็กๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยค่ะเนื่องจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยพึ่งค่ะโอนเป็นของโรงเรียนสพท.ของสำนักงานขั้นพื้นฐานนะคะก็เลยต้องมาบรรจุอยู่ที่โรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อยค่ะ และเมื่อได้มาทำหน้าที่ของครูตำรวจตระเวนชายแดนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยดาบตำรวจหญิงภวิตพรบวกเคลือบบุญหรือครูนุชแม่พิมพ์กลางป่าท่านนี้ก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของโรงเรียนเก่าที่เธอเคยสอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ครูนุชพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจของเธอเองอย่างเต็มที่และสุดตัวเพื่อเด็กๆของเธอนั่นเองค่ะ2 โรงเรียนนี้คือแตกต่างกันที่สภาพผู้เรียนค่ะของโรงเรียนตชด.นเรศวรห้วยพึ่งจะเป็นคนไทยค่ะในโรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อยจะมีหลากหลายสัญชาติค่ะมีชนชาติพม่ากะเหรี่ยงไทยอีสานมอญค่ะนอกจากเราจะสอนด้านวิชาการแล้วเราก็สอนในเรื่องของการปลูกผักเลี้ยงสัตว์การเสริมอาชีพการสร้างอาชีพค่ะแล้วก็เราก็สอนในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเรื่องการทดแทนแผ่นดินที่เราเกิดสอนให้เขารักแผ่นดินไทยค่ะการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยที่เหมาะสมแต่กับครูนุชแล้วไม่ได้เลือกที่จะสอนเด็กเพียงแค่วิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยครูนุชจึงคิดว่าเด็กๆเหล่านี้ควรได้รับการเอาใจใส่ในเรื่องอื่นๆอีกด้วยค่ะครูตำรวจตระเวนชายแดนค่ะจะมีหน้าที่สนองงานโครงการพระราชดำริอีก 8 โครงการค่ะซึ่งคุณนุชเองรับผิดชอบโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารค่ะคือเราจะดูเขาตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์ค่ะให้ความรู้เขาให้ความรู้กับแม่ของเด็กค่ะเพราะว่าแม่ของเด็กบางคนเป็นชาวมอญชาวกะเหรี่ยงอะไรค่ะคือเขาจะดูแลสุขภาพและน้องในครรภ์ไม่ดีค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปให้ความรู้เพื่อให้เด็กในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีแล้วออกมามีน้ำหนักตามเกณฑ์ค่ะใช่ค่ะเราจะออกเยี่ยมบ้านเขาก็อาทิตย์ละครั้งค่ะที่ไปเยี่ยมแล้วก็นำข้าวสารนำอะไรที่เรามีค่ะติดไม้ติดมือแล้วเราก็ไปให้เขาเขาก็ดีใจค่ะเห็นครูไปเยี่ยมไปหานี้ค่ะเด็กๆเขาจะมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเราไปเห็นแล้วเราสงสารคนมอญคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะกินข้าวคลุกน้ำมันพืชแล้วก็น้ำพริกตำแต่พริกอย่างเดียวแล้วก็ใส่เกลือดาบตำรวจหญิงภวิตพรบวกเคลือบบุญหรือครูนุชแม่พิมพ์กลางป่ากับการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างในการทำหน้าที่ครูซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเจอและจะต้องผ่านไปให้ได้กำลังใจและแรงสนับสนุนจึงสำคัญต่อจิตใจของครูนุชเป็นอย่างมากและครูนุชคิดจะเปลี่ยนความฝันหรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่เราสอบติดเป็นประสบการณ์ที่มันท้าทายค่ะอย่างที่บอกครับการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนนะครับนอกจากจะต้องสอนหนังสือแล้วยังต้องดูแลเด็กนะครับในทุกๆเรื่องเลยทีเดียวการแบ่งเวลาให้ตัวกับตัวเองนั้นก็จะน้อยลงนะครับความเหนื่อยล้าความท้อแท้ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่สำหรับแม่พิมพ์กลางป่าอย่างครูนุชท่านนี้นั้นก็มักจะมีแต่ความสุขและรอยยิ้มแบบนี้นั่นเองครับเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนมา 20 ปีแล้วค่ะ 20 ปีของเส้นทางการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกเส้นทางเครื่องแบบชุดสีเขียวชุดนี้ตั้งแต่ตัวเองจำความได้แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคความเหนื่อยยากแค่ไหนเชื่อไหมคะว่าแม่พิมพ์กลางป่าคนนี้ไม่เคยอ่อนไหวจากสิ่งที่ตัวเองได้เลือกเลยค่ะก็คือเรามีความเหนื่อยแล้วก็มีบางครั้งที่เราท้อแต่ว่าเวลาเราเหนื่อยเราท้อเราก็จะกลับไปพักที่บ้านเราไปหาครอบครัวเราแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่นะในเมื่อเรารักในอาชีพนี้เราก็ต้องทำเพราะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเด็กนักเรียนค่ะเพราะการไม่เคยท้อแท้ท้อถอยหรือหมดใจในการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนของดาบตำรวจหญิงพวิตพร บัวเคลือบบุญหรือครูนุชก็ส่งผลให้ครูนุชได้รับสิ่งนี้ที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนและสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเป็นกำลังใจให้เธอได้เดินต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นค่ะและได้รับโล่รางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะไม่เคยคิดเลยค่ะแต่ว่าผู้บังคับบัญชาท่านเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็คัดเลือกค่ะในตอนคัดเลือกเนี่ยคัดเลือก4กองกำกับค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่เราได้รับรางวัลรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็วันที่ไปรับก็นำรางวัลมาให้พ่อกับแม่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของดาบตำรวจหญิงพวิตพร บัวเคลือบบุญหรือครูนุชล้วนแต่เป็นสิ่งที่ตัวเธอไม่ได้คาดคิดคาดฝันเอาไว้เพราะเธอคิดแต่ว่าถ้าได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้เพราะนี่คือสิ่งที่ตัวของเธอเลือกที่จะเป็นด้วยความศรัทธาในครูตำรวจตระเวนชายแดนจนเกิดมาเป็นความรักที่จะมีชีวิตในแบบที่เธอเลือกค่ะอยากเป็นค่ะเพราะมันเป็นความฝันและมันเป็นความผูกพันของเราตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะที่เราฝันที่จะเป็นนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการที่เราคิดแต่เราก็มีความสุขในสิ่งที่เราได้ทำตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่เราสอบติดเราก็รักและศรัทธาในอาชีพของเราค่ะและเพราะว่าความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดนด้วยความจริงใจของครูนุชจึงทำให้ครูนุชได้มีเรื่องราวของความประทับใจที่ทั้งชีวิตนี้ไม่สามารถจะลืมได้อย่างแน่นอนเพราะเรื่องราวเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติประวัติในชีวิตเธอและครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะประทับใจที่สุดก็คือตอนที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่านจากที่เราเตรียมงานมาหรือว่าที่เราทำงานมาตลอด20ปีเรารู้สึกดีใจค่ะการได้รับเสด็จและถวายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะครูตำรวจตระเวนชายแดนนำมาซึ่งความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ของชีวิตครูตำรวจตระเวนชายแดนคนนี้จนทำให้ตัวของเธอเองจะขอรับใช้ต่อเบื้องพยุคลบาทตลอดชีวิตแม้ว่าวันใดวันหนึ่งจะต้องเกษียณอายุราชการก็ตามค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะต้องทำไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการค่ะแล้วคิดว่าถ้าเราเกษียณอายุราชการไปแล้วเราก็จะกลับมาเป็นครูอาสาช่วยครูตำรวจตระเวนชายแดนอีกค่ะเรารักและเราผูกพันกับเด็กๆค่ะกลัวจากที่เราเกษียณไปแล้วเราจะเหงาเราจะแบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะแต่คิดไว้ตั้งทีแรกแล้วว่าถ้าเราเกษียณอายุไปเราจะกลับมาสอนเด็กๆอีกค่ะเป็นครูอาสาช่วยเขาอีกค่ะ เพราะสิ่งที่ได้จากทางเลือกของตัวเองเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของครูตำรวจตระเวนชายแดนหญิงคนหนึ่งที่จากเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดมาและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติแต่กลับได้ครูตำรวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือดูแลจนมีชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปและจากวันที่เธอจำความได้เธอก็เลือกที่จะมาเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนแม้ว่าในตอนที่เลือกที่จะเป็นนั้นเธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ในวันนี้ผ่านมา20กว่าปีของการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนเธอก็ได้รู้และได้คำตอบแล้วค่ะว่าสิ่งที่เธอเลือกได้นั้นเธอได้อะไรกลับมาบ้างให้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้รับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันท้าทายค่ะขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะถ้าไม่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในวันนั้นคุณนุชก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนและได้ศึกษาต่อแล้วก็ได้มาเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านขอบคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยสั่งสอนเรามาแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่ที่ทุกคนที่สอนงานเราให้เราเก่งแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้จนทุกวันนี้ค่ะและดาบตำรวจหญิงภวิตพร บัวคลึบบุญหรือครูนุชก็คือตำรวจอินดี้ของเราอีกหนึ่งท่านค่ะที่เลือกเส้นทางการเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนและเมื่อได้รับโอกาสและทำหน้าที่มาแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและพร้อมที่จะบ่มเพาะนักเรียนของเขาให้เป็นคนดีของประเทศไทยค่ะถ้าเกิดว่าชอบการเสียสละการช่วยเหลือแล้วก็ต้องการหาประสบการณ์แล้วก็ทำเพื่อประชาชนทำให้ประชาชนและเด็กๆมีความสุขก็ขอให้มาสอบแล้วก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดนแบบครูนุชค่ะมานะไปซื้อมาใครที่ไม่มีเงินซื้อบ้างยกมือสิคะมีไหมอุดมการณ์ที่แน่วแน่ครับบวกกับความประทับใจในวัยเด็กที่ได้รับโอกาสจากครูตำรวจตระเวนชายแดนจึงเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ทำตามความฝันของตนเองจนได้เป็นครูตำรวจตระเวนชายแดนนะครับในทุกวันนี้และตัวของท่านก็พร้อมที่จะดูแลลูกศิษย์ทุกคนนะครับด้วยหัวใจในการสอนให้ลูกศิษย์นั้นรู้คุณของแผ่นดินนะครับแล้วก็รักในประเทศไทยและก็นี่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินนะครับของดาบตำรวจหญิงภวิตพร บัวเคลือบบุญนะครับหรือว่าครูนุชแม่พิมพ์กลางป่าในชุดสีเขียวของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้นั่นเองนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลา 13:30 ถึง 14:00 น.ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับรวมไปถึงทางบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการครับผมและทีมงานทุกคนนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับคติประจำใจค่ะอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากค่ะ